สวัสดีครับ Mercedes by อำนาจครับวันนี้นะครับเลิกงามยามดีนะครับจะมาส่งรถลูกค้าอีก1คันนะครับเป็นรุ่น C350E นะครับรถที่สามารถวิ่งไฟฟ้าได้100กิโลนะครับทีนี้เดี๋ยวผมเตรียมรถเข้าห้องส่งมอบก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับลูกค้าเป็นคุณหมอนะครับว่าชอบอะไรในรถรุ่นนี้นะครับถึงตัดสินใจเลือกเป็น C350 นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์คุณหมอเมี่ยงได้ครับก็อันนี้ก็เป็น C350E AMG นะครับทีนี้คุณหมอชื่นชอบรถรุ่นนี้ชอบอะไรของรถรุ่นนี้ครับจริงๆตอนแรกอะครับคุยกับคุณแม่ว่ายังไงก็ต้องรถไฟฟ้าและรถคันต่อไปไม่เอาแล้วรถน้ำมันเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตโลกมันคงเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแต่ว่าพอมาดูแบบระบบสาธารณูปโภคต่างๆของประเทศสถานีชาร์จหรืออะไรพวกนี้ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับก็เลยคุยกับแม่ว่าหรือเราจะเอาแบบรถที่มันเป็นไฮบริดแต่วิ่งได้ไกลหน่อยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอดีตอนนั้นมันเปิดตัวพอดีก็เลยเห็นว่าเขารีวิวกันว่ามันได้100กิโลก็เลยลองไปดูรีวิวหลายๆที่อะครับว่าถ้าขับแบบคนทั่วไปปกติมันก็ได้100กิโลถึง100กว่าๆเลยด้วยซ้ำถ้าเกิดขับไม่ได้เร็วมากก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นรถที่เหมาะสมนะครับสำหรับถ้าเกิดว่าเราจะกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยกรถไฟฟ้าโดยที่สถานีชาร์จมันก็ยังไม่ได้เยอะมากเพราะถ้าชาร์จได้ก็ดีมันก็วิ่งได้ร้อยโลแต่ถ้าชาร์จไม่ได้อย่างน้อยเราก็ยังเติมน้ำมันได้เวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ไม่กดดันเรามากว่าต้องรีบหาที่ชาร์จใช่ก็เลยคิดว่ามันน่าจะยืดหยุ่นกว่ารถไฟฟ้าแต่ว่ายังได้ความประหยัดได้ความแรงจากรถไฟฟ้ามาด้วยครับผมทีนี้เรื่องรถเรียบร้อยแล้วเรื่องเซลล์นิดนึงรู้จักกับผมได้ยังไงแล้วก็จริงๆไปมาหลายที่เลยครับแบบที่เล่าให้คุณไก่ฟังไปลองมาศูนย์หนึ่งแล้วแล้วก็เขาก็บริการดีแหละแต่ว่าเหมือนสุดท้ายแล้วไปเปิดดูยูทูบอะครับเปิดไปเปิดมาก็เจอคุณไก่นี่แหละก็เลยแอบทักไปหาว่างานมอเตอร์โชว์ได้ไปหรือเปล่าก็เลยเข้าไปลองแล้วก็ของคุณไก่ก็ข้อเสนอก็ดีแล้วก็บริการดีด้วยแล้วพอดูไปดูมาก็เลยกลายเป็น FC ไปแล้วตอนนี้ขอบคุณครับก็เลยตามดูทุกคลิปก็รู้สึกว่าเขาดูแบบใส่ใจดีตอนก่อนส่งรถก็มีแบบไปเช็ครถให้ลูกค้ามีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลูกค้าที่ไปไกลๆต่างจังหวัดภาคเหนืออีสานอะไรเงี้ยไปก็ไปส่งหมดเลยครับผมก็เลยรู้สึกว่าก็ประทับใจอะไรเงี้ยก็เลยลองติดต่อเข้ามาดูแล้วก็คุยกันถูกคอพอดีก็เลยได้มาเป็นลูกค้ากันครับแล้วก็เดี๋ยวฝากกิจการของคุณหมอนิดนึงอ๋อได้เลยคลินิกด้วยเนาะเบซี่คลินิกครับอยู่ที่อำเภอบางปะกงนะครับก็เป็นคลินิกเสริมความงามครับโบท็อกซ์ร้อยไหมฟิลเลอร์ครับก็ได้หมดเลยยังไงก็ทักเข้ามาที่เพจของร้านก่อนก็ได้ครับเบซี่คลินิกบูรพาซิตี้ครับถ้าเกิดบอกว่ามาจากช่องคุณไก่เดี๋ยวให้ราคาพิเศษได้เลยครับได้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเรื่องความงามก็ไปหาคุณหมอได้ถ้าสนใจรถเบนซ์ก็มาหาผมได้ได้ใช่ก็ไปหลายที่แต่ว่ามาจบที่คุณไก่เนี่ยแหละครับก็บริการดีแล้วก็ดูแลใส่ใจอ่ะโอเคยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากที่ให้โอกาสได้ดูแลครับได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณคุณไก่เหมือนกันครับครับขอบคุณครับเรียบร้อยครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในการส่งมอบรถอีก1คันนะครับก็ลูกค้านะครับคุณหมอเมี่ยงนะครับก็ทำงานในกรุงเทพด้วยนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็มีเปิดคลินิกที่ชายเชิงเซาเนาะคุณหมอก็ไลฟ์สไตล์คุณหมอบางครั้งก็ต้องรีบนะครับไฟเวลาใช้รถไฟฟ้าล้วนอาจจะยังไม่สะดวกที่จะต้องชาร์จไฟใช้เวลาในการชาร์จอะไรเงี้ยครับแต่ถ้ามีโอกาสใช้ไฟฟ้าคุณหมอก็ใช้นะครับก็ C350 ก็ตอบโจทย์นะครับก็วิ่งด้วยไฟฟ้าได้100กิโลนะครับ100กิโลเนี่ยก็ถือว่าเป็นระยะทางที่คุณหมอก็โอเคนะครับแล้วก็เวลาต้องรีบใช้รถนะก็ไม่จำเป็นต้องมากังวลนะครับว่ามีไฟหรือเปล่าก็ใช้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แต่ละท่านนะครับลูกค้าแต่ละคนก็อาจจะมีความจำเป็นหรือไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันยังไงก็ลองดูนะครับว่ารถรุ่นไหนที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละท่านนะครับสนใจข้อมูลทุกรุ่นนะครับก็โทรหาผมได้ที่เบอร์0946515697ครับไลน์ ID ไก่เบนซ์ KAIDENZ นะครับผมไม่ว่าคุณจะชื่นชอบ Mercedes Benz รุ่นไหนกดติดตามช่องของผมไว้แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ Mercedes Benz ครับสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับว่าตอนนี้ YouTube ไม่ค่อยแนะนำเลยนะครับไม่ค่อยแนะนำคลิปเลยลูกค้าก็ไม่ค่อยเห็นคลิปของผมนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ